สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนมาทำอะไรกันคะเรามาแคมปิ้งกันเรามาแคมปิ้งนะแล้วก็ข้างๆแคมปิ้งนี่ก็จะเป็นธรรมชาติแบบสุดๆโอโซนหนาแน่นมากและนะเราก็จะมาแป๊บนึงมาทำอะไรคะมาเก็บเห็ดนะคะนะก็จะเป็นหนูน้อยหมวกแดงนะคะแล้วก็ไหนโชว์เห็ดหน่อยค่ะอันนี้เป็นบางส่วนนะคะเราจะมาเก็บเห็ดมันปูกันวันนี้ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนกันบอกมาสิที่ฟินแลนด์ที่ประเทศฟินแลนด์ที่ฟินแลนด์เราก็จะเดินกันต่อไปนะคะว่าเราจะเจอเห็ดไหมเห็ดนะคะแต่ว่าที่นี่ธรรมชาติแบบสุดยอดร่มรื่นมากโอโซนหนาแน่นมากนะคะแล้วก็เรามีความหวังเราต้องเจอเห็ดดอกใหญ่ๆสักหนึ่งดอกไงอันไหนเหมือนเจอทองนางดีใจเหมือนนางเจอทองเดี๋ยวจะหลุดมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเก็บยังไงเนี่ยให้ดูเห็ดคือใหญ่มากอะเห็ดอะไรเนี่ยเคยเห็ดผึ้งไหมเห็ดผึ้งอ๋อเออเฮรกูตัดติท่าที่นี่เองก็ตัดขามันออกมาไหนเองเป็นคนเก็บดิเอาเห็ดมาอ๋อนะก็อาจจะทุลักทุเลกันนิดนึงแต่แบบเฮ้ยคือใหญ่มากโอ้โหไม่เป็นไรเราเอาไปเราเพื่อความสวยงามเท่าหน้าแกเลยอ่ะใหญ่กว่าเขาไม่เอาไปเพราะมันแก่แล้วเอาแต่ดอกเลยอ๋อโอเคแล้วเราก็ตัดขามันทีแล้วอันใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นอีกปะเก็บไว้ให้มันเป็นแบบนี้แหละอันนี้เด้อแต่ว่ามันใหญ่มากอือฮึแล้วก็เก็บมันไปดอกใหญ่ๆแล้วก็ทิ้งไปเฮ้ยเก็บไว้เผื่อมันเป็นสปอร์ให้มันให้คือใหญ่มากถ้ามันยังไม่แก่เนาะแต่มันไม่แก่นะเดี๋ยวเราไม่เอาไปหรอกไปเจอกันข้างหน้าโอเคอ่ะไปต่อแม่น้ำอยู่ข้างๆแบบนี้นะคะรอแล้วก็จะกระโดดน้ำแล้วเราจะร้อนไหมรอแดดอยู่ค่ะตอนนี้เราเดินเหมือนกันต่อนะคะเราก็จะเริ่มเข้ามาในป่าที่ลึกมากขึ้นนะคะเล่นนะคะก็จะอยู่ในพื้นที่นะคะใกล้ๆแคมปิ้งนะคะแล้วก็มันไม่ไกลเนาะเพราะว่าเราอะแบบนี้ก็คงจะแบบไม่มีอะไรแบบนี้แล้วริมฝั่งซ้ายก็เป็นน้ำเป็นน้ำเดี๋ยวถ้าพอแดดออกเราก็จะไปซาวน่าแล้วก็ไปกระโดดน้ำไปแล้วนั่นก็จะเป็นคลิปที่สองอะไรเออมันแก่แล้วเองเอาแต่อันนี้ไม่ต้องเอาเพราะอันนี้มันแก่แล้วเอาแต่อันนู้นเองต้องดูขามันมันได้มันยังเล็กอยู่เลยเห็ดผึ้งเหมือนกันเอาหรือไม่เอาเอาสิอันนั้นเราก็จะพึบอุปกรณ์เราพร้อมนะคะแล้วเราจากนั้นเราก็จะเองดึงมันขึ้นมาเลยดอกมันเล็กแต่ว่าเหมือนหนอนมันกินใบมันอะเหมือนหนอนไม่กินเห็นไหมไม่ก็ถ้าเป็นแบบนี้คือหนอนมันจะกินแต่ข้างบนแต่อันเนี้ยมันก็ยังดีอยู่แล้วเวลาเราทำความสะอาดเราก็เอาไอ้อันเนี้ยออกสีขาวออกหมดเลยเราตัดเอาแต่ขาก็ได้ถ้าเราไม่เคยอันนี้คือมันแก่แล้วแบบนี้ค่ะเราไม่แหลกหมาก็ไม่แหลกอุ้ยแดดออกแล้วโอเคไปต่อกันคือแบบอะไรนะสภาพภูมิอากาศแบบนี้แล้วมั้งที่เขาว่าเห็ดออกเนาะเอ๊ะเห็นอะไรไหนงูงูฟินแลนด์ครับพี่น้องมีจริงอ่ะไม่เจอแล้วงูได้อ่ะกูไปแล้วกูไปแล้วเอ็งไม่ได้เจอง่ายๆนะงูน่ะจริงเหรอเขาไม่ชอบว่ะใช่ไหมนุ่นนุ่นนุ่นเห็นอยู่เขาเห็นนี่ไงเจอแล้วอันนี้เห็ดเหลืองแบบนี้นะคะที่นี่เขาเรียกว่ากันตะเรนเลยแต่ว่าบ้านเราเขาเรียกอะไรนะเห็ดมันปูเนาะอันนี้คืออะไรนะเขาเรียกอุปกรณ์เก็บเห็ดมันก็จะมีแปลงอยู่ที่นี้นะคะเราจะไม่เอาทั้งรากมันนะคะเอาไว้ปีหน้ามันก็จะขึ้นอีกเห
ห็นไหมมันเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นไปอย่างเงี้ยเต็มเลยแล้วเราก็จะปัดฝุ่นออกอย่างงี้นะคะเราก็จะปัดฝุ่นแล้วเราก็ใส่ตะกร้าความสวยงามของเราเราจะเอาแต่ดอกที่สวยๆดอกเล็กเราจะไม่เอาปัดเองเห็นไหมนะมันขึ้นแบบขึ้นตามแบบนี้เลยนะถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นเป็นกลุ่มอันนี้ใช่ปะใช่แต่เราจะไม่เอาดอกเล็กมากเอาไว้ให้มันโตกว่านี้หน่อยพรุ่งนี้เราค่อยมาเก็บพรุ่งนี้มันก็จะโตดอกกำลังสวยมากเลยค่ะเอาหน่อยบวกแดงเก็บเห็ดฮัมจะเป็นคนช่วยถือแล้วกันนะคะเราก็จะตัดความสกปรกมันออกไปเองระวังเหยียบนั่นน่ะตรงนี้ก็มีมันขึ้นมันจะขึ้นเป็นเนินอย่างนี้เลยจริงๆมันจะอยู่ใต้เนี่ยเองเห็นไหมนี่มันขึ้นมันก็จะขึ้นอย่างนี้เราก็นี่นะคะมันก็จะเห็นแบบเยอะมากแต่มันดอกมันยังเล็กอยู่มันจะมองไปแนวนี้ใช่ปะถ่ายแล้วตั้งแล้วเนี่ยได้ดอกมันปลูกกำลังสวยเราจะเอาไปมาสเตอร์เชฟก็จะคิดเมนู ว่าวันนี้เราจะเอาเห็ดไปทำอะไรกินกันดีเราจะไม่แกงเพราะเราแกงลาวไม่เป็นมันไม่มีอุปกรณ์เรามาเที่ยวกันแต่มาเที่ยวได้เห็ดเราก็จะเป็นเมนูแบบเราเก็บไปแล้วเราก็จะทำความสะอาดไปด้วยเราจะไม่ให้เห็ดเราสกปรกแต่เหมือนฝนมันตกเมื่อวานเนาะเห็ดมันก็เลยเริ่มขึ้นถ้าพรุ่งนี้แดดออกกว่านี้น่ะเห็ดมันก็จะสวยมากชื้นๆไงบ้านเราเขาเรียกเห็ดอะไรนะเองเห็ดมันปูเนาะเห็ดมันปูนี่แหละหรือเปล่าเห็ดมันปูบ้านเรามันมีหลายสีนะเขาเห็นด้วยเป็นสีเหลืองเดียวจริงปะเอาไหมดอกแค่นี้ดอกแค่นี้ก็กำลังอร่อยเอาไปเยอะเอาไว้ให้มันใหญ่พรุ่งนี้แกผัดใส่น้ำมันหอยเขาว่าอะไรนะเออแต่ไม่ได้เอาน้ำมันหอยมาเสียดายจนนี่โอ้ยคุณเห็ดกำลังสวยเนี่ยเอาไว้ให้เอาไว้เก็บพรุ่งนี้มันโตเร็วนะมันจะโตขึ้นอีกพรุ่งนี้จะโตกำลังดีเพราะว่าเราก็จะเก็บแต่ตรงที่มันโตๆแล้วพรุ่งนี้เราก็มาเก็บใหม่มันต้องมีแถวนี้อีกแหละกูหยับเหมือนกันเออมันอยู่ใต้ไอ้นี่ไงนี่มันเล็กกูอันนี้โตแล้วอันนี้มันโตมันขึ้นไม่ได้นะเพราะไอ้เนี่ยมันเน่าอ่ะเสียดายจุดนี่เห็นไหมเล็กๆอ่ะเดี๋ยวไปอีกเยอะนี่เล็กๆเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นตามเนี่ยอุ้ยขี้หมาหมารากกูก็ว่าเหม็นขี้หมาเออได้อยู่เจือจับขี้หมาเนี่ยเองมันก็จะขึ้นแต่เราจะมองไม่เห็นเพราะมันจะอยู่ใต้เนี่ยใต้หญ้าน่ะเราไปต่อกันไหมได้เพื่อเราเจอเห็ดที่นี่เรามาถึงนี่นะคะเดินมาเรื่อยๆแล้วค่ะเราก็ขึ้นเขามาเรื่อยๆแล้วมันก็เหนื่อยแล้วตอนนี้เราก็ต้องเพิ่มพลังงานด้วยกันคือต้นไม้เยอะมากนะคะระหว่างทางไหนไหนลูกก็เริ่มเลยเป็นแบบไหนเหรอนี่โหสตรอเบอรี่ป่าลูกใหญ่ด้วยนะปกติลูกมันก็จะเล็กๆแล้วมันอะไรนะมีอะไรนะมีวิตามินสูงแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือสตรอเบอรี่ป่าขอนี้หน่อยในขอกลิ่นมันก็จะแบบกลิ่นหอมแบบแล้วมันก็จะบานๆกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่แบบชัดมากอ่ะแต่ว่ามันเป็นสตรอเบอรี่ป่านะต้นมันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยต้นมันเนี่ยนี่คือต้นสตรอเบอรี่นะคะเนี่ยต้นสตรอเบอรี่ไม่ใช่ต้นมันนะคะเพื่อนค่ะสตรอเบอรี่แปะโอ้โหสุดๆอะไม่ต้องปลูกด้วยอันนี้ยังไม่สุกอ้าวเหรออันนี้สุกแล้วนี่เห็นไหมแล้วก็วิตามินซีสูงมากหุ้ยนี่ด้วยนี่อีกนี่อีกเยอะมากเราก็จะมาขิดนอกจากเก็บเห็ดเราก็จะหาอะไรกินตามป่านะคะถ้าเราหลงเราก็จะต้องหาอะไรกินนี่ไงคือไม่อดตายไม่อดตายค่ะต่อไปดูกันว่าเราจะมีอะไรกินคือเราจะหาข้าวลิงกินอย่างนี้นี่ไงจะหาข้าวลิงกินในป่ากันนะคะไหนนี่ไงเออแต่ยุงเยอะโคตรอ่ะเออยุงตัวเท่าฝรั่งอ่ะยุงฝรั่งเนาะเออนะยุงฝรั่งก็ต้องใหญ่ตามกัดทีนึงนี่พี่เน่บอกว่าไอเนี้ยรูปเบอร์รี่แปะไอ้นั่นน่ะบักเล็บแมวไหมซื้อเขาก็โหยบ้านมาจากไหนลืมตัวพอดีจริงๆแล้วมาจากซานฟรานซิสโกนะคะนะโอเคฮัลโหลเจอกันอีกแล้ว
ตอนนี้ยุ่งนิดนึงนะคะกำลังทำความสะอาดเห็ดที่พวกที่เราเก็บมาได้แล้วค่ะเนาะเห็ดอะไรเห็ดมันปูภาษาเรียกว่าอะไรกันตะเรเลกันตะเรเลนี่แบบนี้เห็ดสดสดเห็ดสดสดอีเห็ดสดไม่ใช่ไม่ใช่เราทำคุณเพื่อนค่ะนี่นะคะก็เสร็จแล้วได้หนึ่งมื้อสำหรับ4คนนะคะเดี๋ยวเย็นนี้มาสเตอร์เชฟของเรานะคะก็จะโชว์ฝีมือในการทำอาหารด้วยเห็ดนะคะเราเป็นเมนูอะไรคะคุณเพื่อนเดี๋ยวให้คิดก่อนนะคะให้มาสเตอร์เชฟคิดก่อนนะคะว่าเราจะทำอะไรดีจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะคะแบบนี้นะเราก็จะไม่ได้เอาไปล้างนะคะก็จะใช้วิธีการปัดออกเพราะว่ามันจะเสียรสชาติเนาะแล้วเห็ดมันก็จะมันจะนิ่มแล้วมันก็จะไม่เสียรสชาติด้วยใช่ค่ะเราทำเอฟเฟกต์จบสิ